บางทีไม่แปลพิมรี่พายเคลียร์ดราม่าดูถูกขอโทษผิดอย่างเดียวลั่นตกต่ำเราไม่ยอมไม่ได้ตัดสินคนตามจำนวนเงินที่มีพิมรี่พายเคลียร์ดราม่าดูถูกยกมือไหว้ขอโทษผิดอย่างเดียวลั่นรู้สึกว่าบางทีก็ไม่แฟร์ไม่อนุญาตให้ใครมาขี้หน้าตกต่ำเราไม่ยอมเจอกระแสดราม่าต่อเนื่องถาโถมเข้ามาชุดใหญ่แบบไม่มีพักสำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นกระแสดราม่าจูบยับจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลายต่อหลายครั้งมาแล้วล่าสุดพิมรี่พายเปิดใจถึงทุกดราม่าผ่านเพจพิมรี่พายพิมรี่พายโดยพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาทำหน้าที่ซักประเด็นดราม่าที่ผ่านมาแบบละเอียดยิบโดยมดดำเปิดคำถามแรกว่าฉันอยากจะฟังจากปากแกสมองมึงเนี่ยวันนั้นมึงคิดอะไรพูดถึงคนเงินเดือน 14,000 บาทพูดถึงการต่อคิวบัตรอีออนมึงไม่เคยจนมาก่อนหรอมึงคิดอะไรไปพูดแบบนั้นด้านทีมรีพายชี้แจงว่าส่วนตัวมีวิธีรับมือกับคนที่พูดดีเวลาคนที่พูดดีอุดหนุนของตนเองจะเรียกว่าเพื่อนรักแต่ถ้าใครที่พูดจาไม่ดีหนูมีวิธีการรับมือแบบตาต่อตาฟันต่อฟันสมมุตินั้นชื่อเอมึงนะดูถูกกูนะคนดูน้อยจังสงสัยตกต่ำโดยส่วนตัวเห็นทุกคอมเมนต์เสียมาเสียกลับกำลังพูดถึงคนคนเดียวแต่ไอ้หมื่นคนแสนคนนั่งฟังอยู่บ้างบางคนก็รู้สึกว่าคำพูดที่เสียกลับมันกระทบตนเองซึ่งพิมพ์แค่อยากจะบอกตอนนี้ที่มีโอกาสได้พูดพิมพ์ไม่ได้มีเจตนาจะด่าว่าใครพร้อมกันนี้เจ้าตัวยกมือขอโทษเผยว่าพิมพ์ผิดอย่างเดียวคือไม่ได้เอ่ยชื่อคนที่มาด่าตนเองก็เลยกลายเป็นภาพรวมแบบนั้นแต่เจตนาของตนเองไม่ได้จะไปว่าเขาทำไมหนูไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วหนูไม่ได้ดูถูกใครเขาเลยหนูพูดกับอีนั้นคนเดียวแต่เราโดนซึ่งตอนนั้นคนในไลฟ์ 50,000 คนเข้าใจแต่ข่าวคนที่เขาไม่ได้ดูตัดไปแต่ผลเหตุไม่ตัดพิมถึงบอกด่ากูได้ด่ามาเลยถ้าพิมไม่ได้ยินไม่เป็นไรแต่ถ้ากูได้ยินกูด่ากลับนะแล้วมึงรับให้ได้นะเลื่อนผ่าน3วิพิมพ์ที่ขีดล่างจบจากนั้นมดดำถามต่อว่าในขณะเดียวกันคนดูเป็นแสนแสนแล้ววันหนึ่งคนดูเหลือหมื่นคนกูถามมึงเสียเซลล์จิตกลับไม่ได้กล่าวกับคำว่าคนดูไลฟ์น้อยพิมรี่พายตกต่ำด้านพิมรี่พายเปิดใจต่อว่าชีวิตหนูตกต่ำที่สุดคือการเดินขายของตามตลาดนัดเดินขายของตามตรอกซอกซอยชีวิตหนูเกิดมาแล้วตกต่ำเลยชีวิตหนูเพิ่งขึ้นเมื่อ3ปีนี้เองอย่างพูดว่าหนูตกต่ำเพราะมึงไม่เคยรู้เลยว่ากูจนมาขนาดไหนกูตกต่ำมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วพิมไม่อนุญาตให้ใครมาขี้หน้าบอกมาคอมเมนต์ว่าพิมตกต่ำเราไม่ยอมในขณะที่มดดำถามอีกว่าหล่อนเหลืองขึ้นไหมพิมรี่พายตอบชัดว่าตนเองไม่เคยเหลืองพิมรี่พายเป็นคนเดียวพิมรี่พายดังเพราะความมั่นที่โดนด่าทุกวันนี้เพราะปากเป็นเหมือนเดิมถ้าเอานั่งพับเพียบวิชาการทำไม่ได้แต่หนูเป็นคนเดียวยังพูดจายังผิดพลาดพูดไม่รู้สถานการณ์พูดไปเรื่อยจนโดนด่าถามว่าหนูเป็นเหมือนเดิมไหมด้านมดดำถามต่อว่าหล่อนเครียดสะสมซึ่งพิมรี่พายยอมรับว่าตนเองเครียดจริงวันไหนเครียดก็บอกลูกค้าเลยว่าเครียดวันนั้นเป็นไงแล้วแต่หนูจะรู้สึกอย่างยังไงต้องพูดแบบนั้นยุคนี้เงินหายากหุ้นตกคริปโตพังพินาศของต้องจ่ายข้าวยากหมากแพงต้องจัดการปัญหาได้20ปัญหาภายใน1วันรวมถึงมีลูกน้องอีก 3,000 คนต้องมีงานทุกวันถ้าไม่มีข้าวเนื้อและต้องบริหารกำไรให้ได้หนูเครียดถูกต้องแล้วจากนั้นมดดำถามอีกว่าเดี๋ยวมึงก็ไปคลิปสร้างโรงเรียนคลิปช่วยคนจนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมึงก็ไปคลิปสร้างโรงเรียนคลิปช่วยคนจนสัมภาษณ์กูเสร็จกูว่า3วันเต็มที่มึงก็สร้างภาพต่อสร้างภาพเป็นคนดีไปช่วยเหลือสังคมต่อโดยพิมรี่พายเผยว่าพี่มด3ปีที่แล้วพี่อ่านข่าวหนูเรื่องที่หนูไปทำไฟคลองเตยเรื่องที่หนูขึ้นไปดอยไปทำโซลาร์เซลล์ซึ่งหนูทำตั้งแต่ไหนแล้ว
แต่วันนี้หนูก็ทำอยู่ตามปกติอย่างจะตอนนี้โดนด่ามังก็เลยเอาเรื่องเก่ามาโยงหนูรู้สึกว่าบางทีก็ไม่แฟร์นะมาเขียนว่าโดนด่าครั้งนี้ประกอบโซล่าเซลล์รอแล้วมั้งหนูทำตั้งแต่3ปีแล้วพูดในไลฟ์จะไม่หยุดทำแล้วบอกว่าหนูจะสร้างภาพกลบความผิดที่มันเสียหายแล้วมันกลบกันยังไงหนูก็ไม่เข้าใจหนูอยากจะบอกพี่ว่าหนูอาจจะเป็นตัวร้ายตัวที่ขีดล่างตัวเลขีดล่างใครจะว่าหนูร้ายก็ว่าไปถ้าหนูยังมีค่ากับคนแค่คนเดียวหนูทำต่อหนูไม่สนใจแล้วคนเราก้าวอยู่ทุกวันไม่ผิดบ้างเลยเหรอถ้าหนูดูแล้วมีเหตุผลที่จะขอโทษหนูก็ขอโทษการทำผิดถ้าขอโทษมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องและรู้สึกสำนึกทุกครั้งที่ยกมือไหว้ขอโทษแต่ต้องขออภัยจริงๆถ้ายกตัวอย่างอะไรแล้วมันสะเทือนใจทำไมหนูรู้ว่าเงินเดือน 14,000 มันลำบากทำไมหนูยกตัวอย่างเงินเดือน 14,000 ทำไมผ่อนอีออนแล้วมันลำบากทำไมต้องแบ่งมามากครึ่งเพราะพวกนี้ตนเองผ่านมาหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสมควรแล้วสังคมขัดเกล้าให้หนูเป็นแบบนี้พิมรี่พายปี2562ที่เพิ่งใช้โทรศัพท์ขายของไม่ถูกต้องขายไปด่าไปมันเปลี่ยนไปแล้วปี63 64 65พิมรี่พายเปลี่ยนไปในทางอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะสังคมหนูไม่ได้ตัดสินคนตามจำนวนเงินที่มีหนูตัดสินคนตามความคิดและคำพูดที่มันออกมาขอบคุณ Facebook พิมรี่พายพิมรี่พาย อดีตนางสาวไทยโบลิ่งปริศนาสุดหวั่นถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่ฆ่าโชว์ช่วยตัวเองอดีตนางสาวไทยโบลิ่งปริศนาสุดหวั่นถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรป่วนซ้ำโดนขู่ฆ่าทำอนาจารโชว์ช่วยตัวเองให้ดูงัดหลักฐานจอดแจ้งความดำเนินคดีเจอแก๊งมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์โทรป่วนคุกคามอีกรายสำหรับนักแสดงสาวดีกรีนางสาวไทยโบลิ่งปริศนากัมพูสิริพิธีกรรายการจ๊อบบันเจิดทางช่อง8ที่ครั้งนี้เจอหนักถูกแก๊งมิจฉาชีพทำอุกอาจถึงขั้นขู่ฆ่าแถมทำอนาจารช่วยตัวเองโชว์ให้ดูอีกด้วยงานนี้ทำเอาพิธีกรสาวตกใจและโกรธจัดเตรียมแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเจ้าตัวได้เผยเรื่องราวผ่านรายการเพจมันบันเทิงให้แอนนาและปออนุพฟังว่าล่าสุดโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เล่นงานเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้โดนก่อกวนมากโดนมาตลอดล่าสุดโดนมา3วันติดที่ไม่โอเคเลยคือมีการวิดีโอคอลมาช่วยตัวเองให้ดูด้วยเราบล็อกไปแล้วแต่ล่าสุดเป็นการโทรทวงเงินถามว่าเรารู้จักคนนั้นคนนี้ไหมแต่พอเราบอกว่าไม่รู้จักก็ด่าเราด้วยคำหยาบ3วันที่ผ่านมามันเปลี่ยนมาประมาณ20เบอร์แล้วที่โทรมาหาเราโดนหนักสุดประมาณไหนเคสที่เราโดนแล้วลำบากใจมากๆคือการที่ข่าววิดีโอคอลมาแล้วช่วยตัวเองให้ดูเพราะว่าบางทีที่โทรมาเราก็นึกว่าเป็นงานเราก็มือวกรับไปแต่บางทีมันเป็นในที่สาธารณะเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคมันน่าเกลียดมากมันเป็นการก่อความรำคาญเราก็ไม่ได้รู้จักคนนั้นที่เขากล่าวอ้างแล้วเราก็ไม่เคยไปยืมเงินใครด้วยส่วนในเรื่องความปลอดภัยเราก็ไม่ได้คุยอยู่แล้วเพราะคิดว่ามันเป็นการโทรผิดหรือว่าโทรก่อกวนมันเกิดความน่ารำคาญที่ต้องเจอการโทรแบบนี้ทั้งวันจะดำเนินคดีหรือแจ้งความอะไรไหมหลังจากวันนี้ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนลงบันทึกประจำวันเพราะทุกวันนี้มันจะเป็นแค่การก่อความรำคาญในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะในสายเอาจริงๆเขามีการขู่ฆ่าด้วยนะแต่เราก็คิดว่าคงมาไม่ถึงตัวจะเป็นการขู่ฆ่าประมาณว่ารู้จักคนนี้ใช่ไหมเป็นญาติใช่เปล่าถ้าไม่จ่ายก็จะไปฆ่ายกครอบครัวอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่คิดว่าข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลเท็จมั่วๆเขาขู่ไปอย่างนั้น
พราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครแบบนี้เราต้องเซฟตัวเองมากขึ้นไหมอย่างเช่นการไปทำธุรกรรมต่างๆใช่ค่ะตรงนี้รู้สึกหงุดหงิดมากเลยเราก็เคยคิดว่ามีใครเอาเบอร์เราไปขายหรือเปล่าเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ล่าสุดมีพ.ร.บ.ตรงนี้ออกมาด้วยเราก็คิดว่าทุกคนต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะยิ่งยุคโซเชียลไปซื้อกันง่ายทำแบบนี้มันเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยหรือให้คนอื่นรู้แต่คิดว่าการที่มีคนโทรแบบนี้อาจจะต้องมีสักที่เอาเบอร์ไปขายยังไงเราก็ยังตามตัวไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยากจะบอกหรือเตือนอะไรสำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมเอาจริงๆตัวเองก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าก็ไม่กล้าแนะนำอะไรมากเพราะส่วนตัวแล้วคนที่เคยยืมเงินหรือว่าหลงเชื่อให้ข้อมูลก็อยากจะบอกว่าใครที่โดนมิจฉาชีพขอข้อมูลแปลกๆอย่าให้เพราะบางทีเขาเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรต่อมันก็เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วแต่อย่างเคสของเราเองไม่เคยไปกดดูแอปออนไลน์กู้เงินแน่นอนเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างปลอดภัยก็คิดว่าน่าจะเป็นการแค่โทรมาก่อกวนแต่ที่รู้สึกว่าเราอยากไปแจ้งความเพื่อเป็นการกันไว้ก่อนแล้วก็ไม่อยากปล่อยไว้เฉยๆอย่างน้อยก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตามจับได้ให้จดบันทึกไว้เผื่ออนาคตเกิดอะไรขึ้นThank you.